ณผู้ชมคะนักรัฐศาสตร์ประเมินไว้ว่าการเคลื่อนไหวการต่อสู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมีอยู่2ระนาบด้วยกันคือการเคลื่อนไหวนอกสภาและในสภาอย่างข้อเสนอสภาเดียวล่าสุดของกลุ่ม Resolution นี่ก็ชัดเจนนะคะต้องการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางการเมืองแม้ว่าหลายฝ่ายจะมองว่าสอแววล่มก็ตามค่ะยกนี้คงไม่ใช่ยกสุดท้ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในการรณรงค์เรื่องการแก้ไขมูลครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การไม่ใช่แค่มิติของการเสนอกฎหมายนะครับแน่นอนอันนั้นเป็นเป้าหมายหลักที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือมีการแก้ไขรัฐมนตรีมาตราตามข้อเสนอตรงนี้เป็นเหมือนวัคซีนช็อตแรกนะครับให้กับประเทศแต่ว่าถึงแม้มันจะถูกปัดตกแต่ผมคิดว่าการรณรงค์ของเราเนี่ยมันก็มีอีกวัตถุประสงค์หนึ่งคือการพยายามจะรณรงค์เชิงความคิดถ้าเกิดว่าถึงแม้จะถูกปัดตกไปแต่ว่าในการรณรงค์ของเราทำให้ประชาชนจำนวนเยอะขึ้นเห็นถึงปัญหาของรัฐมนตรีปัจจุบันทำให้ประชาชนจำนวนเยอะขึ้นเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องปรับระบบรัฐสภามาเป็นสภาเดียวทำให้ประชาชนจำนวนเยอะขึ้นเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องปรับที่มาและก็กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและก็องค์กรอิสระผมก็คิดว่ามันก็คุ้มครับเสียงสะท้อนของพริษฐ์นี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ถ้าไปดูภาพรวมนี่ก็จะพบเลยว่าเสียงสะท้อนของเยาวชนเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะคือเขาต้องการเสนอไอเดียขายแนวคิดไปก่อนค่ะทั้งๆที่รู้นะคะว่ามันสุดโต่งและบางข้อเสนอเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานทีเดียวดิฉันพูดคุยกับอาจารย์กนกรัตน์เลิศชูสกุลนักรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะคะอาจารย์มองว่าเยาวชนไทยและทั่วโลกเนี่ยมีสัดส่วนที่น้อยนะคะหรือพูดง่ายๆว่าเป็นเสียงส่วนน้อยของสังคมเมื่อเทียบกับเจนอื่นๆค่ะคุณผู้ชมดูข้อมูลนี้จะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยก็มีเด็กเจน Z อยู่ที่ประมาณ10ล้านคนจากประชากรทั่วโลกคือ60ล้านคนคิดง่ายๆคือประมาณ 20% ของคนทั่วประเทศเท่านั้นเองค่ะคือเวลานี้พวกเขามีความกังวลใจค่อนข้างสูงกับการแบกภาระในอนาคตเลยต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อที่จะกำหนดอนาคตตัวเองนี่เป็นเหตุผลหลักๆเลยนะคะที่ทำให้เราเห็นการเคลื่อนไหวของเยาวชนทั้งไทยและทั่วโลกที่มุ่งไปสู่นโยบายคล้ายๆกันอย่างน้อยๆมี3เรื่องค่ะที่พวกเขาพยายามขับเคลื่อนกันอยู่เวลานี้นะคะอย่างการผลักดันโอกาสแล้วก็สิทธิการเข้าไปอยู่ในวงในผู้กำหนดนโยบายอย่างไทยเองก็เห็นได้ชัดนะคะจากการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่แม้ว่าจะถูกยุบไปแต่สุดท้ายเราก็เห็นการเกิดขึ้นของการชุมนุมเรียกร้องกลุ่มเยาวชนในประเด็นสิทธิเสรีภาพไม่ต่างกันค่ะกับที่เมียนมานะคะก็มีการลุกขึ้นประท้วงต่อต้านรัฐประหารทวงคืนประชาธิปไตยซึ่งเยาวชนเองเขาก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับกองทัพเมียนมาด้วยนะคะไกลกว่านั้นค่ะคือฮ่องกงเยาวชนเขาก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตัวเองเพราะกังวลอนาคตของพวกเขาภายใต้เงาของรัฐบาลจีนนั่นเองค่ะคือการเคารพในความหลากหลายเป็นประเด็นที่เยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะคะแล้วเราก็เห็นการช่องว่างระหว่างคนรุ่นใหม่กับเจนเบบี้บูมเกิดขึ้นในประเด็นเหล่านี้ค่อนข้างมากทีเดียวค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะคือขบวนการคนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างเกรตาทุนเบิร์กเนี่ยก็เรียกร้องให้ผู้ใหญ่จริงจังกับการแก้ปัญหาโลกร้อนในขณะที่เยาวชนเองก็เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่นของตัวเองในหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะสุดท้ายประเด็นที่4นี่อาจจะไม่ใช่ประเด็นร่วมของทั่วโลกนะคะแต่เน้นหนักมาที่ประเทศไทยคือการแก้ปัญหารัฐรวมศูนย์กับการกระจายอำนาจค่ะเราจึงเห็นม็อบเยาวชนนะคะม็อบนักเรียนเลวออกมาเรียกร้องในเชิงโครงสร้างมากขึ้นทั้งเรื่องของการปฏิรูประบบราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือแม้แต่เรื่องของกองทัพด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำให้เราเห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางการเมืองและโครงสร้างทางสังคมด้วยนั่นเองค่ะนักรัฐศาสตร์ก็วิเคราะห์เลยนะคะว่าถ้าเปรียบเทียบไทยกับนานาประเทศแล้วก็จะเห็นว่าเป็นการพัฒนาการที่ค่อนข้างก้าวกระโดดเพราะว่าเยาวชนสามารถทำให้คนทั่วไปตระหนักรู้แล้วก็เข้าใจถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้มากขึ้นแต่น่าเสียดายค่ะที่หลายประเด็นกลับไม่ถูกมองเห็นนะคะจนนำมาสู่การยกระดับข้อเรียกร้องในเวลานี้นั่นเองค่ะถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องระบบราชการเราแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาเราแก้ปัญหาเรื่องการทุนผูกขาดเราแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆที่มันไม่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยความกดดันหรือว่าการเผชิญหน้าระหว่างเยาวชนกับประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์จะลดน้อยลงทันทีเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าประเด็นการชูเรื่องประเด็นสถาบันกษัตริย์ของคนรุ่นใหม่มันขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปผลักดันทุกสถาบันแล้วใช่ไหมผลักดันตั้งแต่การเมืองในท้องถิ่นการเมืองในระดับประเทศการเมืองในพรรคการเมืองการเมืองรัฐธรรมนูญการเมืองในระบบราชการการเมืองในกระทรวงสาธารณสุขมันไม่มีการเคลื่อนไหวเลยมันไม่มีการขยับเพื่อจะตอบสนองเลยเพราะนั่นคือเขาก็ไปสู่สิ่งที่มันอยู่เหนือโครงสร้างเหล่านี้ก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือกองทัพ
ช่ไหมคะคือเขาก็เลยยกระดับไปสู่สิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องฉลาดกว่านั้นใช่ไหมคะเราจะต้องไปสู่ต้นเหตุของปัญหาและที่มาของการเรียกร้องของเขาว่าจริงแล้วจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดมันมาจากปัญหาอะไรปัญหาผลกระทบจากโควิดที่ลูกหลานชนชั้นล่างได้รับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการศึกษาที่ลูกหลานชนชั้นกลางได้รับปัญหาข้อจำกัดของกลุ่มทุนรุ่นใหม่ที่ไม่สามารถไปไกลกว่าเดิมเพราะทุนผูกขาดอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วนะคะนักรัฐศาสตร์ก็มีข้อเสนอว่าถ้าเวลานี้ผู้มีอำนาจยังไม่พร้อมให้คนรุ่นใหม่เข้าไปร่วมกำหนดนโยบายก็ควรที่จะช่วยพวกเขาออกแบบนโยบายเพื่อให้คนรุ่นใหม่เชื่อมั่นนะคะว่าจะลดภาระและช่วยแก้ปัญหาในอนาคตให้กับพวกเขาได้จริงๆ